สวัสดีค่ะสาวสาววันนี้นะคะก็เป็นเวลา7 นาฬิกานะคะเห็นไหมเอ่ย7 โมงเช้านะคะพี่อ้อมก็จะแต่งหน้าไปทำงานก็เลยจะมาหาเพื่อนนางเมากันนะคะวันนี้ก็จะเป็นแต่งหน้าไปเมาไปแล้วกันนะคะสาระอะไรอาจจะไม่มีแต่ก็อยู่กับพี่ก่อนนะคะน้องหญิงค่ะบอกกันก่อนว่าใช้อะไรนะคะพี่อ้อมใช้ไพรเมอร์จากเบอร์เบอรี่นะคะแล้วก็รองพื้นจากบ๊อบบี้บราวน์นะคะเสร็จแล้วพี่อ้อมก็จะปัดแก้มนะคะด้วยนะแบบเนื้อครีมแบบนี้ซีออร์แกซัมนะคะสำหรับแป้งที่ใช้ก็เป็นแป้งจะเอาเวอร์กลาสนะคะสำหรับแป้งแล้วก็รองพื้นพี่อ้อมรีวิวเอาไว้แล้วเด้อใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้ด้วยนะคะอ่ะเริ่มต้นไพรเมอร์กันก่อนใช้แค่นี้นะไพรเมอร์ช่วงนี้ใครมีไพรเมอร์อะไรที่ชอบเมาส์เซ็กจะได้ไปซื้อตามแต่ตัวนี้พี่อ้อมก็ชอบนะเขาให้ผิวที่สวยดีอะค่ะไม่ได้ให้ผิวที่รู้สึกทึบจนเกินไปแบบนี้นะคะลืมบอกคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์จากนานะคะสีคัสตาร์ดค่ะมีน้องถามกันเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าพี่อ้อมคะระหว่างเจ้าคอนซีลเลอร์ของนานะคะ Radiant Creamy Concealer กับคอนซีลเลอร์จากทาร์ดอันไหนเวิร์กกว่ากันนะคะพี่อ้อมก็เลยตอบไปว่าพี่อ้อมมาเคยใช้แต่นาไม่เคยใช้ทาร์ดนะคะต่อไปรองพื้นไพรเมอร์มักจะขอบตัวเดิมนะคะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เกลี่ยเลยแล้วก็วันนี้วันศุกร์ทุกคนชีวิตชนีที่ต้องดิ้นรนไปทำงานอย่างเรานะคะเราจะแบบรักวันศุกร์เนาะทุกคนรักวันศุกร์เหมือนพี่ไหมนะคะอันนี้เป็นพาเลตตานะคะเพราะว่าวันนี้แบบชุดเหลืองๆก็เลยใช้แบบโทนนี้ให้ส้มๆนะคะพี่อ้อมก็จะใช้สีนี่1 2 3 4 5 5 สีนี้นี่นะคะอันนี้คือแบบสีชีวิตประจำวันคืนนี้ฮิตแผ่นไปแล้วแกอะไรคะพี่หญิงเทสีขาวทาท้องคิ้วไปก่อนเลยจ้าอุ๊ยเกียร์ไม่ดีแบบทั้งอาทิตย์หน้าพวกน้องชอบวันไหนกันคะพูดแล้วสีที่สองเกลี่ยให้ทั่วเราก็จะชอบความเป็นวันศุกร์กันเนาะเพราะวันศุกร์แบบพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ต่อมาก็เป็นสีนี้นะคะต่อไปสีนี้แล้วก็สีนี้ไล่มาเลยแล้วก็สีนี้ทาทั่วกระบอกตานะคะบางทีบางศุกร์ที่ทำงานพี่อ้อมก็จะแบบพอที่ก่อนกินนู่นกินนี่ทำนู่นทำนี่กินก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ทำงานอื่นเป็นยังไงกันบ้างอะน้องแต่พี่อ้อมพวกไปอ่านพวกมันทั้งมันที่นู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยคอมเมนต์จากเว็บนู่นเว็บนี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคนเขาเรียกว่าอะไรอะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันที่มีอยู่เยอะนะน้องเนาะไหนใครเป็นกันบ้างเมาสิแบบออกนอกบ้านไปแล้วไม่มีความสุขทำให้ชีวิตเราหดหู่อะไรแบบนี้นะคะประเด็นนี้เจอค่อนข้างเยอะนะคะคนใกล้ตัวพี่อ้อมก็เจอนะคะเหตุการณ์ทั่วไปที่เราเจอก็มีนะคะตามข่าวตามสื่ออะไรต่างๆถ้าสมมุติว่าน้องๆเป็นหนึ่งคนที่มีอาการแบบนี้อะค่ะพี่อ้อมก็เป็นคนนึงที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะเมื่อก่อนอะเราอยู่แค่บ้านอยู่ครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนก็เจอแต่เพื่อนไปมหาลัยก็เจอเพื่อนเจอกลุ่มของเราแต่เวลาเราไปเจอสังคมภายนอกจริงๆอะค่ะคุณน้องเวลาเราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มบุคคลกลุ่มที่เราเจอมันก็จะเยอะขึ้นตอนไปทำงานใหม่ๆการรับมือของพี่อ้อมยังน้อยนะจนทำให้รู้สึกว่าความสุขของฉันอยู่ไหนใครบอกฉันทีอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบกลับบ้านไปซบอกคุณแม่ตลอดเพราะว่ารู้สึกว่า
ออกนอกโรงทองไปแล้วทำไมเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้นั่นคือสมัยทำงานใหม่ๆตอน21เนาะตอนนี้เท่าไหร่คะพี่30กว่าแล้วค่ะคุณน้องค่ะประสบการณ์ของเราก็จะเยอะขึ้นนะเหมือนไฟบินของเราเยอะขึ้นสิ่งที่พี่อ้อมเรียนรู้แล้วก็ทำให้พี่อ้อมเนี่ยมีความสำเร็จไม่ใช่มีความสำเร็จมีความสุขในการทำงานมีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันมีความสุขกับการพบเจอผู้คนที่ต่างจิตต่างใจต่างความคิดต่างคำพูดคำจาต่างกิริยาต่างคือเยอะแยะมากมายอะไรแบบนี้สิ่งที่พี่อ้อมเรียนรู้นั่นก็คืออยู่อย่างไรให้ใจสุขการอยู่ให้ใจสุขกับพี่อ้อมนั่นคืออยู่อย่างปล่อยวางและเข้าใจสัจธรรมของโลกเฮ้ยดูล้ำค่ะพี่ดูแบบดูเข้าใจยากมันไม่เข้าใจยากเลยแกเมื่อก่อนฉันก็เคยเข้าใจยากโอ้เป็นทุกข์ร้องไห้ดิ้นรนก็เหมือนหินอะหินเราจับไว้อยู่ในมือบีบแกเจ็บไหมความเป็นเหลี่ยมของหินอะมันก็หนีบก็บาดก็เจ็บแกแล้วแกจะไปบีบมันทำไมจะไปใส่ใจทำไมก็ปล่อยวางแบมันซะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้มันอยู่ได้เดี๋ยวมันก็จากไปได้มันก็ปล่อยได้ดับได้วางได้ทุกอย่างมันอยู่ในมือของเราน้องเออรู้ว่าเขาอะเป็นสัจธรรมของโลกทุกคนต้องเจอไม่ใช่ว่าเราเจอคนเดียวเมื่อเจอก็รู้ว่าเจอเมื่อเขาอยู่กับเราก็ให้รู้ว่าอยู่และเขาก็จะจากไปที่สำคัญที่สุดนั่นคือหัวใจของเราทำใจของตัวเองอะให้ปล่อยวางให้รู้แค่นั้นแหละลองให้ปรับทำดูเงยมือแล้วชีวิตของน้องก็จะสุขได้บางทีเศร้ายังไม่มีสาเหตุใช่ไหมเพราะว่าน้องรับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเอามาอยู่ในจิตใจใส่ใจอะไรเนี่ยอย่าค่ะน้องปล่อยวางดีที่สุดต่อไปนะคะกรีดไลเนอร์ปัดขนตานี่กรีดไลเนอร์อันนี้เป็นจาก DUP สีน้ำตาลนะคะมาสคาร่าจาก Maybelline สีน้ำตาลแล้วก็ดัดขนตาจาก CeCheDoหนีไปติดขนตาปลอมแบบฉันจัมโบ้เอมานะคะอันนี้เป็นขนตาปลอมเป็นขนมิงหรืออ้อมมีอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะเพิ่งไปได้มาใหม่เบาสบายใส่ได้ทั้งวันไม่กระดกกระเดิดหัวตาหางตาไม่ทิ่มไม่แทงตานะคะ3คู่ประมาณ70กว่าบาทหรือ90หรือว่า100ประมาณนี้พี่อ้อมซื้อที่ร้านโยทิงนะคะอยู่ประตูน้ำชั้น5นะคะสวยมั้ยนี่เห็นมั้ยเนี่ยแล้วก็แบบกำลังดีไม่ดูเยอะเกินนะคะตาหวานๆฟุ้งฟิ้งกินกล่องแก้วย่อมใช้ทาร์ตนะคะพาเลตเดิมของพี่นี่แหละนะคะที่จะมีคอนทัวร์ไฮไลท์บัชปัดให้หมดเลยละค่ะมาเออและอีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับนะคะคุณน้องขาที่เราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็ตเรื่องนี้นั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะบังคับจิตใจอะไรของใครได้บางทีเราไปกังวลว่าทำไมคนนั้นคิดกับเราอย่างนั้นทำไมคนนี้คิดกับเราอย่างนี้เราไม่สามารถควบคุมจิตใจใครได้แต่เราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้นะคะไม่อยากให้คนอื่นคิดร้ายกับเราเราก็ต้องคิดดีกับเขามอบความรักให้กับเขาแค่นั้นเองนะคะถ้าเราคิดร้ายกับเขาคิดไม่ดีกับเขาเขาก็จะคิดแบบนั้นกับเราต่อไปไฮไลท์ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยากอยากให้เขาทำแบบไหนกับเราก็ทำแบบนั้นกับเขาไม่อยากให้เขาทำแบบไหนกับเราก็อย่าทำแบบนั้นกับใครนะคะบางทีมันอาจจะมีบ้างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราอาจจะเจอการกระทำคำพูดคำจาหรือว่าสิ่งที่เราไม่อยากพบอยากเจอจากบุคคลรอบข้างจงเห็นจงรู้ว่าเขาทำแล้วมันเป็นยังไงจงเห็นเป็นตัวอย่างแล้วอย่าทำแบบนี้กับใครแค่นั้นเองค่ะอย่าคิดว่าทำไม่ดีกับเราต้องทำไม่ดีตอบคืนเขาเราต้องไปทำกับคนอื่นต่ออย่าค่ะคุณน้องเราเจอเรายังไม่ชอบคนอื่นเจอเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่าโยนหินใส่คนอื่นเพราะว่าถ้าเราโยนหินใส่คนอื่นคนอื่นก็จะโยนหินก้อนนั้นกลับมาหาเราแค่นั้นเอง
ไม่มีอะไรยากค่ะคุณน้องขาแต่อยู่ในสังคมอยู่ในสังคมอย่างไรให้มีความสุขลิปสติกเป็นเทลมีสีชมพูนะคะแล้วก็เมเบอรีนสีโครอลนะยอมใช้เมเบอรีนก่อนเป็นรุ่นแมทตอนนี้เขาก็ลดราคาอยู่นะตามว่าเสริมวัสานเหลือแบบ9979อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบสีเขาดีสีสวยแต่แห้งก็บำรุงปากดีเทลมีนะกอดๆเฮ้ยช่วงนี้เขาทากอดๆ กันเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการแต่งหน้าของเราในวันนี้เป็น Everyday Look ของพี่อ้อมนะคะก็เลยมาแต่งหน้านั่งเมาให้น้องๆนะคะได้ชมได้ฟังกันนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะและก็เคล็ดลับของพี่อ้อมนะคะที่อยากจะมาแชร์อยากจะมาแบ่งปันนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรให้มีความสุขนั่นก็คือเข้าใจค่ะเราเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดรอบตัวเราแค่นั้นก็จะทำให้เราเนี่ยปล่อยวางนะคะลดละเลิกและจิตใจของเราก็จะผ่องใสมีความสุขได้ทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะเพราะว่าการมีความสุขเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการใช้ชีวิตของเราของทุกสิ่งทุกอย่างของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ของสุขภาพที่ดีของจิตใจที่ดีของผิวที่ดีไปด้วยไปเอของความสวยของเราก็ความสุขก็อยู่ในนั้นนะคะเพราะว่าความสุขอยู่ข้างในแต่ถ้าเรามีความสุขจิตใจดีข้างในของเราดีข้างนอกก็จะดีคนรอบข้างของเราก็จะมีความสุขไปด้วยได้บุญไปเอค่ะคุณน้องค่ะอ่ะไม่พูดมากละไปทำงานกันดีกว่าตอนนี้7:30แล้วนะเห็นไหมรีเฟรชอีกแล้ว7:30แล้วค่ะเดี๋ยวหญิงพี่ต้องขอตัวไปทำงานก่อนนะคะและหวังว่าทุกคนจะไปทำงานไปใช้ชีวิตประจำวันได้มีความสุขแบบพี่อ้อมนะใครมีเรื่องราวอะไรนะคะก็มาเมาส์กันได้นะคะมาสอบถามมาคุยกับพี่อ้อมได้ในฐานะที่พี่อ้อมเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนๆกับทุกคนนะคะเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะเผื่อว่าบางเรื่องเนี่ยพี่อ้อมนะคะมีประสบการณ์พี่อ้อมจะได้มาแชร์มาแบ่งปันเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทุกคนมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะเป็นประโยชน์สำหรับตัวพี่อ้อมเองแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับแฟนคลับสวยได้ไม่ยากของเราด้วยนะคะแชร์แบ่งปันกันเข้ามาเดี๋ยวจะมาเมาส์กันอีกนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโออะไรแบบนี้นะคะครั้งต่อไปจะมาทำให้ชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอลาไปทำงานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ